สวัสดีครับ FC YouTube.com YouTube Priory นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนเพจ Facebook ช้างไทยใส่แข็งวันนี้เราอยู่กับ Priory แล้วก็วาสนานะครับช่วงเย็นๆเราก็จะปล่อยให้กินหญ้าอย่างเงี้ยหญ้าเขียวๆพอกลางวันร้อนครับพอกลางวันร้อนเราก็ให้ไปเล่นโคลนครับเล่นโคลนอาบน้ําเล่นน้ําพอเล่นน้ําเสร็จก็เอาพามาอยู่ที่ร่มฮะพาอยู่ที่ร่มร่มไม้ใหญ่ๆนะฮะแล้วก็ช่วงประมาณ 4:00 นฮะแล้วก็จะพาเขามากินหญ้าอย่างเงี้ยหญ้าสดๆเลยนะฮะเขียวครับเขียวขจีก็กินน้ำก่อนนะครับในป่าครับนี่จะพิกชื่นใจครับตักน้ำก่อนแคบหลายเดี๋ยวเราจะให้ควานนะครับน้องเสือนี่ได้ขึ้นนั่งโอเล่ดูให้เขานั่งคอบ่อยๆฮะให้นั่งบ่อยๆจะได้ชินครับให้โอเล่ชินขึ้นไปเลยควานควานของเราก็ขึ้นไปนั่งบนโอเล่แล้วนะฮะกินหญ้าฮะแล้วก็มีวาสนานะฮะนี่วาสนาวาสนาอิ่มแล้วมั้งฮะอิ่มแล้วเหรออิ่มยังฮะเลี้ยมหญ้าเนี่ยวาสนาก็เลี้ยมหญ้าข้างโอเล่ฮะโอเคเลยนี่วันนี้ของเรากินหญ้าอยู่บรรยากาศยามเย็นนะครับช่วง4:00 เย็นนะฮะ4:00 5:00 ฮะแดดก็เริ่มไม่ร้อนแล้วช้างก็ชอบบรรยากาศเย็นๆนะฮะกินหญ้ากำลังอร่อยพระอาทิตย์ก็เริ่มจะลดลงแล้วนะฮะพระอาทิตย์กำลังจะลงแล้วพระอาทิตย์เริ่มลงแล้วเนี่ยกินไปด้วยขี่ไปด้วยนะครับกินเยอะขี่เยอะจะพามาดูตรงที่โอเล่ยืนอยู่นะฮะที่โอเล่กินหญ้าอยู่นะฮะตรงเนี้ยเมื่อก่อนนะฮะเป็นใจกลางบึงเลยนะครับตรงเนี้ยลึกสุดนะฮะเป็นลึกเป็นที่ลึกสุดๆเลยนะฮะถึงประมาณว่าถ้าน้ำขังก็อยู่ตรงนี้แล้วก็พวกปลานะครับปลากุ้งหอยปูปลาน่ะจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยที่ช้างยืนกินหญ้าอยู่นะฮะนะแรงมากครับปีนี้แรงมากแรงจนขนาดว่าช้างเนี่ยลงมาได้เลยนะฮะเนี่ยช้างลงมาได้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะฮะว่าทำไมมันช้างลงมาได้ปกติเนี่ย
เราลงมาไม่ได้นะฮะเพราะว่าตรงจุดเนี้ยจุดนี้มันเป็นน้ำแล้วก็เป็นโคลนเป็นขี้เลนนะฮะมันจะเราแบบเราลงมาจมประมาณเอวหรือหน้าอกเลยนะฮะตรงเนี้ยมันเป็นขี้เลนนะฮะเป็นโคลนแล้วมันเราเดินมาจมเลยนะถ้าช้างเนี่ยเราจะไม่ให้เขามาถึงจุดนี้นะฮะถ้าจุดเนี้ยติดเลยครับติดลมเขาเรียกช้างติดลมนะฮะเขาเรียกช้างติดลมแล้วลงมานี่ติดเลยยังไงก็ติดแน่นอนช้างหนักตัวใหญ่กว่านั้นเนี่ยติดแน่นอนติดลมแน่นอนครับตรงนี้นะครับบริเวณที่ใจกลางนะฮะนะตรงนี้มันจะเป็นแบบดินธรรมดาทั่วไปเนี่ยตรงนี้แล้วตรงที่แบบเป็นหญ้าสีเขียวๆอย่างนี้นะฮะก็เป็นใจกลางฮะใจกลางแม่น้ำกว้างนะฮะกว้างถึงนู้นฮะที่นู่นอ่ะสุดนู้นเลยฮะที่เป็นต้นไม้อยู่นะฮะต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่นะฮะตรงนั้นยาวพอสมควรโอเคแล้วเราก็ไปดูเล่ต่อดีกว่าปล่อยให้เขาอยู่นี่นะฮะกินหญ้าสบายชิวๆนะฮะนี่เลยกำลังเดินเลือกหญ้าอยู่นะฮะโดยมีควานนะฮะควานเขาก็ขึ้นไปนั่งคลุกคลีกับช้างนะฮะข้างหลังเรานะฮะข้างหลังเราเป็นวาสนานะครับนานก็นานหลายปีแล้วนะครับที่มาอยู่กับป่าแบบนี้ฮะคือไม่ได้มานะครับไม่ได้มาก็10 กว่าปีนะครับ10 กว่าปีแล้วที่ไม่ได้มาอยู่แบบนี้ฮะว่าเราไปทำทัวร์ครับทำทัวร์ที่ปางช้างนะครับก็ไปรับจ้างเลยครับง่ายๆรับจ้างทำงานรับนักท่องเที่ยวนะครับคือนักท่องเที่ยวไปอยู่หลายที่เลยครับออกจากบ้าน10 กว่าปีครับเพิ่งกลับมาบ้านแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมนะฮะดั้งเดิมพ่อคุณพ่อคุณตาคุณปู่ก็ตอนผมอายุ7-8 ขวบ 9 ขวบเนี่ย9 ขวบก็พานั่งคอช้างมาเหมือนกับปูเป้นะครับประมาณปูเป้งั้นแหละก็พามาตอนเช้าก็ห่อข้าวมานะฮะตอนเช้ากินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ห่อข้าวแล้วก็พาช้างมาเนี่ยยาแบบนี้ฮะที่อยู่หลังเราเป็นต้นกกนะฮะต้นกกแล้วก็หญ้าทั่วไปครับที่กินอยู่ต้นกกก็นอกจากวัวควายช้างกินแล้วก็ทำเอาไปทำเป็นตะกร้าทำเป็นเสื้อสาดหรือทำเป็นรองเท้าหรือหมวกหรืออะไรครับเป็นกระเป๋าทำได้หลายอย่างอย่างเช่นผักตบชวาอย่างเงี้ยก็ทำได้ต้นกกก็ทำได้โอเล่ครับนู่นโอเล่ของเราแล้วกำลังอร่อยเลยฮะช่วงเย็นนี่กินสบายครับอากาศไม่ร้อนช้างถ้าไม่ร้อนเนี่ยกินได้เยอะแล้วก็ดูท้องนะฮะอ้วนปึ๊กเลยครับไม่วาดพร้อมที่จะผลิตลูกให้เราได้แล้วฮะโอเล่ก็พร้อมที่จะผลิตลูกให้เราแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ
ให้ดูบันท้ายช้างนะฮะนี่ว่าบันท้ายช้างสวยเนี่ยบันท้ายจะสวยนะฮะเห็นไหมดูบันท้ายโอเล่นะฮะต่างกันจากวาสนามากเลยนะฮะดูท่านผู้ชมครับสังเกตดูดีนะฮะบันท้ายของโอเล่เนี่ยสวยกว่าวาสนาดูแบบคนละอย่างเลยนะคนละทรงเลยนะนี่ฮะบันท้ายเขาว่าอะไรนะสุภาษิตว่าดูช้างให้ดูที่หางบันท้ายดูนางให้ดูที่ให้ดูที่อะไรครับ เดี๋ยวซีเข้าไปตอบด้วยนะฮะดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่เป็นคำสุภาษิตนะฮะใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของพลายโอเล่คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ดูเดี๋ยวต้องรอดูนาทีระทึกนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ